สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะผ่าน Facebook Fanpage กรมควบคุมโรคนะคะพบกันค่ะกับรายการรีวิวโรคหรือ Disease Review ค่ะรายการสุขภาพที่ถามมาต่อไปนะคะเทรนด์สุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวค่ะแล้ววันนี้นะคะเจอกับดิฉันค่ะเสริมสิริแสงสว่างค่ะค่ะและดิฉันแสตมป์ประภัสนันท์อ่อนละออค่ะขอทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะรายการรีวิวโรคใน EP นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูฝนค่ะรู้ไหมคะน้องแสตมป์โรคอะไรคะที่มากับฤดูฝนในช่วงนี้นะคะก็ต้องเป็นโรคไข้เลือดออกเลยค่ะซึ่งโรคนี้นะคะมีพาหะมาจากยุงตัวเล็กๆนี่เองค่ะพี่อิงคะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะก็คือยุงลายเขาจะชอบวางไข่ในน้ำขังนะคะน้ำขังภาชนะต่างๆนะคะเมื่อฝนตกลงมาน้ำนะคะน้ำฝนก็จะตกไปขังอยู่ในภาชนะต่างๆทีนี้เดี๋ยวจะมีภาชนะอะไรเดี๋ยวต้องให้วิทยากรของเรานะคะบอกนะซึ่งพอยุงมาวางไข่ในน้ำขังแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นยุงนะคะที่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็จะมากัดพวกเรานะคะประกอบกับนะในวันนี้ค่ะในช่วงของ15มิถุนายนของทุกปีค่ะก็จะเป็นช่วงรณรงค์ของวันอาเซียนเดงกี่เดย์หรือวันไข้เลือดออกอาเซียนนั่นเองค่ะธีมรณรงค์ในปีนี้นะคะก็คือก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์นะรวมไปถึงแนวทางการป้องกันต่างๆในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อิ๋มคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะตอบข้อซักถามไขข้อข้องใจนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นโรคไข้เลือดออกเรามีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะมีวิธีป้องกันโรคนี้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนายแพทย์พานุพงษ์โคสุรัตน์นายแพทย์ชำนาญการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอบิ๊กแล้วกันนะคะนะเรียกกันเองกันเองนะคะสำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ค่ะคุณหมอคะในข่าวมาว่านะคะมีทั้งผู้ป่วยเยอะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เยอะเช่นกันสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไงบ้างคะก็จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของปี2566นะครับขณะนี้พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 18,000 รายนะครับจากข้อมูลตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับก็คิดเป็น4เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็พบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตทั้งสิ้น15รายครับซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือคิดเป็น3เท่าครับตอนนี้ก็คือมีการคาดการณ์จากกองโรคติดต่อนำโดยแมลงนะครับว่าในปีนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น 90,000 รายแล้วอาจจะพบได้สูงถึง 140,000 รายนะครับถ้าเราไม่สามารถป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ครับหมอคะอาการของโรคไข้เลือดออกอะค่ะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะคุณหมออาการของโรคไข้เลือดออกนะครับประกอบไปด้วยไข้สูงเฉียบพลันนะครับสูงลอยเป็นระยะเวลา 2-7 วันครับมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวบางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็จะมีอาการไข้ลงบางรายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็คือจะมีอาการช็อกนะครับซึ่งเป็นอาการสำคัญดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการไข้จึงควรรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ควรไปซื้อรับประทานยากินเองได้แก่ยากลุ่มอินเสตนะครับที่เป็นอย่างเช่นยาแอสไพรินยาไอบูปรูเฟนเป็นต้นนะครับควรถ้ามีไข้ควรกินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ครับขณะนี้โรคไข้เลือดออกไม่มีการรักษาที่จำเพาะนะครับเป็นการรักษาตามอาการครับมาถึงข้อคำถามนี้บ้างคะคุณหมอคะอย่างที่บอกก็คือมันมีเรื่องของการอัตราการป่วยสูงสุดแล้วก็เสียชีวิตสูงสุดค่ะกลุ่มใดคะที่มีการพบอัตราเหล่านี้ค่ะคุณหมอก็อัตราป่วยที่พบได้สูงสุดจะพบในวัยเด็กและวัยรุ่นครับก็คือพบได้เยอะที่สุดในกลุ่มอายุ 5-14 ปีครับตรงมาก็เป็นกลุ่ม15-24 ปีอันนี้เป็นกลุ่มที่พบป่วยมากที่สุดครับส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง45ปีถึง54ปีครับซึ่งเป็นกลุ่มช่วงวัยทำงานวัยกลางคนครับคุณหมอคะอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้นะคะว่ากลุ่มวัยทำงานเนี่ยค่ะจะมีอาการมีภาวะที่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดนะคะเพราะอะไรมีเหตุผลตรงไหนคะที่กลุ่มนี้นะคะจะมีความเสี่ยงการเสียชีวิตมากที่สุดคะคุณหมอก็
ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ได้แก่การไปรับการรักษาล่าช้าครับอย่างที่2ก็คือการไปรับประทานยาเอนเซตซึ่งได้กล่าวมาข้างต้นและแก่ยาแอสไพรินยาไอบูโปรเฟนครับแล้วก็มีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะซึ่งทำให้เสี่ยงต่ออาการของไข้หวัดรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้ครับพอรู้แล้วนะคะว่ากลุ่มไหนนะคะเราวัยทำงานนะคะต้องระวังให้ดีค่ะเรื่องของการป้องกันไข้เลือดออกกันบ้างค่ะคุณหมอมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไม่ให้เราเป็นไข้เลือดออกค่ะก็การป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดครับด้วยการนอนอยู่ในมุ้งนะครับหรือนอนในบ้านที่มีมุ้งก็ปิดมิดชิดนะครับแล้วก็ทาโลชั่นกันยุงโดยเฉพาะในช่วงกลางวันเพราะว่ายุงลายออกหากินในช่วงกลางวันครับจริงๆถ้าเป็นเด็กเล็กเด็กแดงที่อยู่ตามบ้านนะครับก็ควรจะนอนในมุ้งหรือนอนในบ้านที่มีมุ้งปิดมิดชิดครับคุณหมอคะอันนี้สงสัยเป็นการส่วนตัวนะคะคือมีความเชื่อหนึ่งนะคะได้ยินมาบ่อยมากเลยนะคะสมมติว่าความเชื่อนี้นะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่สูงๆอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงเช่นคอนโดนะคะอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าเป็นออฟฟิศสูงๆเนี่ยค่ะเราไม่ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับเพราะว่ายุงสามารถปรับตัวกับระบบนิเวศในปัจจุบันได้เป็นอย่างดียุงสามารถขึ้นลิฟต์ไปกับเราได้เราสามารถขึ้นบินขึ้นไปแล้วสามารถไปวางไข่ในแหล่งน้ำตามตึกได้ด้วยนะครับดังนั้นก็คือต้องเน้นเรื่องการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายนะครับความน้ำอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราจะเน้น3เก็บครับก็คือ1เก็บบ้าน2เก็บขยะครับแล้วก็3เก็บน้ำก็คือความภาชนะน้ำนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายครับยกตัวอย่างเช่นได้ไหมคะภาชนะน้ำขังต่างๆคุณหมอก็อย่างเช่นแจกันแก้วน้ำครับก็คือแหล่งน้ำขังในบ้านทุกชนิดเราต้องไม่ให้มีน้ำขังเราต้องเทความทิ้งอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งครั้งครับก็อย่าลืมนะคะไปความภาชนะน้ำขังที่บ้านนะอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะมาถึงคำถามจากประชาชนบ้างค่ะคุณหมอคะเป็นไข้เลือดออกแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้รับประทานแตงโมหรือว่าช็อกโกแลตคะก็เป็นเหตุผลเนื่องจากว่าเมื่อผู้ป่วยไข้เลือดออกมีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนี้ได้ครับมีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ดังนั้นการรับประทานช็อกโกแลตหรือการรับประทานแตงโมเนี่ยอาจจะทำให้มีความเข้าใจผิดจากตัวอาการได้ครับดังนั้นก็คือจึงไม่ควรรับประทานอย่างเช่นในนอนเวลานอนรักษาที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็จะมีคำสั่งการรักษาจากหมอเลยว่างดอาหารน้ำแดงเนี้ยเป็นต้นครับเพราะว่าสีมันคล้ายคลึงกันใช่ไหมคะคล้ายคลึงกับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารครับก็จะส่งผลให้คุณหมออาจจะวินิจฉัยผิดได้ฉะนั้นก็คือเป็นการไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไปนะคะเนื่องจากว่านะคะเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียนนะคะหรือว่าอาเซียนเดงกีเดย์นะคะอยากจะให้คุณหมอนะคะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะก็เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนหรืออาเซียนเดงกีเดย์นะครับสิ่งที่ผมอยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็คือเรื่องการป้องกันยุงลายกัดนะครับด้วยการนอนในมุ้งหรือนอนในบ้านที่ติดมุ้งมิดชิดนะครับแล้วก็ทาโลชั่นกันยุงครับอย่างที่สองก็คือกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยการคว่ำน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่3ก็คือเมื่อป่วยเป็นไข้ไม่ควรซื้อยารับประทานเองโดยเฉพาะยากลุ่มชนิดเอนเซตซึ่งได้แก่ยาแอสไพรินยาไอบูโปรเฟนนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาให้ทันท่วงทีครับนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะคะกันมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์พานุพงศ์โคสุรัตน์นะคะนายแพทย์ชำนาญการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราในวันนี้ค่ะค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมนะคะรายการรีวิวโรคใน EP ต่อไปได้นะคะก็คือวันพุธที่21มิถุนายนค่ะในเวลา 11:30 น.ถึง 11:45 น.นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage กรมผู้ป่วยโรคของเราเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมผู้ป่วยโรคค่ะหรือโทรสายด่วน1422ค่ะเพราะกลุ่มโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะต้องขอลาแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ